ดีใจมากที่คุณโบตัดสินใจเดินทางมาให้กำลังใจเพราะเราก็รอคอยอยู่เมื่อไรคุณโบจะมาใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากในวินาทีแรกที่เจอคุณโบเพราะรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกว่าวันนี้พวกเรามั่นใจในจุดยืนของพวกเราอย่างชัดเจนและมีคุณโบเดินทางมาให้กำลังใจพวกเราทำพวกเรายิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ว่าวันนี้เราจะมาร่วมมือกันสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วก็จะเดินก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันกับประชาชนทุกคนในประเทศไทยค่ะค่ะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะเพราะว่าทราบว่าที่นี่เนี่ยมีงานกันตอน11โมงค่ะแล้วก็เราก็เกรงใจมากเพราะว่าคิวเดินสายช่วง11โมงก็จะมียังอยู่บนถนนค่ะนะคะก็เลยยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดูไลฟ์ไม่ได้ดูอะไรของที่ทีมได้ทำงานกันเดี๋ยวคงได้ไปติดตามค่ะแล้วก็มาถึงก็บรรยากาศก็มีภาพของคนรุ่นใหม่ค่ะที่ใส่ใจแล้วก็รักประชาธิปไตยเราก็ถือว่ามาให้กำลังใจนะคะนอกจากว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ใช้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นจุดยืนหลักแล้วค่ะก็ยังเป็นพรรคที่มีคนหน้าใหม่อยู่ในวงการเมืองและมีเพื่อนพี่น้องที่เรารู้จักกันนะคะอยู่ในพรรคนี้จำนวนหนึ่งเลยดังนั้นนอกจากว่ามาให้กำลังใจในการทำงานแล้วขอให้กำลังใจในฐานะเพื่อนในฐานะกัลยาณมิตรของฝั่งประชาธิปไตยด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณคุณโบมากนะคะก็หวังว่าจากวันนี้ไปนะคะถ้ามีอะไรเราก็น่าจะได้ร่วมมือกันในกิจกรรมอื่นๆอีกต่อไปในอนาคตได้ค่ะต้องเรียนคุณโบว่าเป้าหมายปลายทางเราตรงกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราไม่เรียกร้องแค่ให้คสช.เนี่ยหยุดแทรกแซงจากอำนาจรัฐหรือว่าอำนาจต่างๆนะครับว่าไม่เพียงแค่นี้เป้าหมายปลายทางเราเนี่ยยังมุ่งหมายว่าจะทำยังไงให้การสืบทอดของอำนาจคสช.เนี่ยไม่มีเลยนะครับวันนี้ต้องถือว่าแนวทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยทั้งคุณโบของพรรคเรามีเป้าหมายปลายทางเดียวกันที่จะสถาปนาประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องร่วมมือกันนะครับคุณโบขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณมากนะคะโหดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้เราเป็นดอกกุหลาบสีขาวเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ในจุดยืนของทุกๆพรรคที่อย่างน้อยการแสดงออกของวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เราไม่ไปร่วมประชุมในพื้นที่ที่อาณาเขตเป็นสโมสรทหารบกค่ะแล้วก็เป็นการพูดถึงการเลือกตั้งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ไม่พึงมีสิ่งอันไม่บริสุทธิ์หรือแปลกปลอมในประชาธิปไตยเข้าไปเจือปนเราก็เลยเลือกดอกไม้สีขาวมาเป็นกำลังใจในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวร่วมถ่ายรูปไปกันนิดนะคะขอหันทางนู้นนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณโบมากเลยนะคะช่วงนี้คงจะเหนื่อยกันมากเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้มีเลือกให้มีทีมเลือกให้ใช่ไหมคะแล้วนี่วันนี้คุณโบไปไหนต่อคะก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าโปรแกรมพรุ่งนี้ค่ะจะเยอะหน่อยส่วนวันนี้ก็คือค่ะวันนี้เราไปพักที่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่พรุ่งนี้เขาไปต่างจังหวัดเราก็รู้ว่าวันนี้เพื่อชาติมีงานตอนเช้าเราก็เลยแบบรีบมาโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเขียวพี่อ้อยจ้าสัมภาษณ์เดี๋ยวขยับไปค่ะโอเคข้างนอกรถติดไหมคะตรงลาดพร้าวเนี่ยใช่ค่ะทำการทุกการกลางเลยก็ได้ถอยนี่ครับไฟไม่โดนอ๋อโอเคเชิญคุณโบตรงนี้ป่ะได้ค่ะอ๋อโอเคจะได้ไม่หลุดเฟรมน้องน้องป๊อปไปฝั่งนู้นไหมคะชิดชิดโอเคคุณป๊อปนะคะคุณเบียร์คุณโอ๋ค่ะเห็นหน้าอยู่จากน้องออยอ่ะคือน้องป๊อปเนี่ยวันนี้ตั้งใจมาหาคนนั้นด้วยจริงเหรอคะใช่พี่ป๊อปมายืนเขายืนอีกข้างนึงป๊อปมาข้างพี่ป๊อปมาคุณฝั่งหนึ่งใช่ไหมมันเทซ้ายไปหลังขอบคุณค่ะได้ถือด้วยทำไมอันนี้ด้วยใช่ไหมคะป๊อปนะค่ะ
ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการเดินสายตั้งแต่เช้าวันนี้ถือเป็นวันแรกของโปรแกรม2วันนะคะเมื่อเช้านี้ก็ไปที่พักเสรีรวมไทยเนื่องจากว่าท่านเสรีวันพรุ่งนี้จะไม่อยู่ไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าที่พักเพื่อชาติเนี่ยมีแถลงการณ์ตอน 11:00 นเราก็พยายามติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็รีบเดินทางมาที่นี่เพราะว่าทุกท่านก็อยู่กันนะคะแล้วก็ทราบว่าอยู่เราเจอกันด้วยก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีเดินสายอีก5พักนะคะทุกพักที่อยู่ในโปรแกรมนี้เราไม่ได้ไปพักที่เราไม่ได้ไปด้วยเหตุผลว่าเป็นพักที่ไม่ไปร่วมประชุมวันศุกร์เท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าด้วยเหตุผลแค่นั้นเนี่ยเราคงต้องไปอีกหลายพักเลยแต่เราดูเหตุผลจุดยืนของแต่ละพักด้วยนะคะอย่างบางพักเนี่ยบอกว่าวันศุกร์ก็ไม่ไปเหมือนกันเพราะไม่ว่างหรือบางพักบอกว่าวันศุกร์ไม่ไปเพราะว่าเวลาประชุมมันสั้นไปไม่มีเวลาหารือกันแบบนี้เนี่ยเราก็คงส่งความปรารถนาดีให้แต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่าการเดินสายครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงจุดยืนร่วมและให้กำลังใจพรรคที่มีจุดยืนชัดเจนว่าคสช.จะต้องไม่แทรกแซงการเลือกตั้งแล้วก็ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจค่ะอย่างนี้ก็ไม่มีโปรแกรมอันนี้คือตีความจากคำสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมคะล่าสุดค่ะเขาประกาศไม่ไปใช่ค่ะก็ไม่มีค่ะแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ว่ารังเกียจหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะกับพรรคที่เราไม่เดินทางไปแต่จุดประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้อย่างที่บอกเราต้องการสร้างภาพที่ชัดเจนว่าพรรคที่แสดงจุดยืนไม่ร่วมนะคะกับไม่ร่วมใช้คำว่าไม่ร่วมสังฆกรรมก็ได้นะคะกับสิ่งที่แปลกปลอมนอกระบอบประชาธิปไตยเนี่ยค่ะเป็นพรรคที่ล้วนแสดงจุดยืนแล้วมีต้นทุนทั้งสิ้นนะคะบางพรรคเนี่ยถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีจากการแสดงจุดยืนเหล่านี้นะคะและคิดว่าทุกๆพรรคที่แสดงจุดยืนแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกกลั่นแกล้งระหว่างกระบวนการการเลือกตั้งเราในฐานะภาคประชาชนเนี่ยก็รู้สึกว่าในเมื่อเขารับความเสี่ยงแบบนั้นแล้วเนี่ยประชาชนควรจะให้กำลังใจให้รู้ว่าถ้าเงยหน้าสู้เผด็จการเนี่ยหลังพิงประชาชนได้เราก็เลยออกมาให้กำลังใจกันด้วยสัญลักษณ์กุหลาบขาวค่ะล่าสุดเมื่อเช้านี้นายกมีการพูดถึงกรณีนี้ค่ะเหมือนประมาณว่าคนที่ไม่ไปร่วมเนี่ยไม่เคารพกติกาก็ต้องบอกว่าเป็นกติกาของคนที่ไม่เคารพกติกาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นประเด็นที่ไม่ต้องต่อความยาวอ่ะโบคิดว่านะคะทุกคนมองเห็นณวันนี้เนี่ยเกือบ5ปีแล้วคนไทยเห็นแล้วค่ะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะส่วนเราเนี่ยก็แค่ให้กำลังใจคนที่อยากยืนค่ะขอบคุณคุณโบมากนะคะขอบคุณค่ะให้กำลังใจนะคะเช่นกันค่ะคนนี้ลงอะไรคะคนนี้ก็เราจะแอบออนคนนี้ก็เราจะแอบออนดึงทำงานด้วยกำลังท้าทายแต่เขาเล่นตัวมากเดินทางรอท่านยังอยู่ก่อนเดี๋ยวทุกคนถ่ายรูปด้วยกันได้ไหมคะ5คนค่ะโอเคมีอะไรแบบว่าติดต่อกันได้ตลอดเลยเดี๋ยวเดียให้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวพอดีนำบัตรยังไม่เสร็จ